กล่าวสวัสดีทุกท่านนะคะท่านอาจารย์สุรพงษ์นะคะแล้วก็ผู้ร่วมฟังสัมมนาทุกท่านค่ะก็สุภธิดาอ่ำทองจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ค่ะวันนี้ก็จะขอเล่าเรื่องอะไรต่างๆสืบเนื่องจากของอาจารย์สุกัญญาเลยนะคะเรื่องฟางข้าวเหมือนกันตอนที่เขียนขอทุนสนับสนุนจากสวทช.นี่ก็มีแนวคิดอันนึงก็คือเราจะจัดการฟางข้าวอย่างไรให้เกิดประโยชน์นะคะแล้วก็เพิ่มมูลค่าของเศษเหลือใช้จากฟางข้าวก็ลดการเผาด้วยเอามาทำอะไรอย่างอื่นปุ๋ยอินทรีย์ได้ไหมแล้วก็ปุ๋ยอินทรีย์นี้เรามีมูลค่าเพิ่มขึ้นก็เลยเกิดแนวคิดตรงนี้ขึ้นมาแล้วก็ได้ยื่นขอทุนสนับสนุนงานวิจัยอันนี้ขึ้นมาค่ะอันนี้ก็แต่การที่เราจะใช้ให้เพิ่มมูลค่าของฟางข้าวขึ้นมานี่ก็ตัวเองก็สนใจในเชื้อราตัวหนึ่งค่ะอาจารย์ก็ใช้ไมโครไรซ่าเอานะคะภาพที่เราเห็นนี่ก็ภาพจากที่เราเก็บรวบรวมเชื้อไมโครไรซ่าเชื้อราไมโครไรซ่ามาจากแปลงเกษตรอินทรีย์นะคะแนวคิดที่เราเกิดขึ้นก็คือเราจะมีการตั้งแต่เราเริ่มคัดเลือกนะคะคัดเลือกของเราจะเก็บสายพันธุ์ไมโครไรซ่ามาจากพื้นที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ป่าพื้นที่เกษตรอินทรีย์นะเราจะรวบรวมพื้นที่ที่มีการปนเปื้อนของสารเคมีปุ๋ยเคมีให้น้อยที่สุดจากนั้นก็ผ่านกระบวนการทดสอบแล้วเมื่อกระบวนการทดสอบมันเกิดขึ้นเราแน่ใจว่ามันเกิดผลดีต่อพืชของเราเราก็สู่กระบวนการผลิตนะฮะการผลิตที่เราทําขึ้นก็คือในเรื่องของทั้งหัวเชื้อดินด้วยแล้วก็ปุ๋ยหมักด้วยนะคะเพื่อที่ไปตอบโจทย์ในเรื่องของการทําเกษตรอินทรีย์ที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้เขาตั้งโจทย์ให้กับมหาวิทยาลัยเอาไว้แล้วก็ในเรื่องของมองในแง่ของการต่อยอดไปถึงเกษตรสิ่งแวดล้อมซึ่งมีประเด็นหลายๆประเด็นเลยค่ะที่เราต่อที่เราได้จากการทำงานไมโครไรซ่าแล้วต่อยอดไปถึงสิ่งแวดล้อมได้นะคะก็ค่ะตอนที่จัดเตรียมหัวเชื้อไมโครไรซ่าเพื่อที่จะทำเป็นปุ๋ยมาใช้ร่วมกับปุ๋ยหมักฟางข้าวนะคะตอนนั้นน่ะพอเราได้ปุ๋ยหมักฟางข้าวเราได้สูตรปุ๋ยหมักฟางข้าวแล้วตอนนี้ขั้นตอนที่อีกขั้นตอนนึงที่ทำเราทำงานควบคู่กันไปก็อย่างที่กล่าวไว้แต่ช่วงแรกคือเราหาหัวเชื้อที่มีประสิทธิภาพในการเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของเขาเรียกว่ามีความสามารถในการดูดใช้ธาตุอาหารให้กับพืชเราก็ตั้งเป้าไว้ว่าไม่ว่าจะเป็นไม้ผลข้าวแล้วก็พืชผักนะคะรวมกันนะคะพืชไร่ด้วยนะฮะอันนี้เราก็เก็บมาจากเชื้อนี่เราเก็บมาจากแปลงต่างๆในระบบแปลงอินทรีย์นะฮะเข้าสู่กระบวนการสกัดหาเขาเรียกว่าหาเชื้อนะคะก็เป็นขั้นตอนที่ค่อนข้างจะยุ่งยากนิดนึงถ้าเกิดในแง่ของการปฏิบัติของเกษตรกรแต่ก็ถ้าเกิดต้องเกษตรกรต้องการที่จะฝึกในด้านนี้นะคะมีความต้องการฝึกในด้านนี้เราก็เปิดโอกาสให้เข้ามาฝึกได้เพราะว่าตอนที่จบโปรเจกต์อันนี้เนี่ยไปใหม่ๆเนี่ยเข้าไปเผยแพร่เทคโนโลยีนี้ก็มีผู้มาติดต่อเข้ามาฝึกนะคะเข้ามาฝึกแต่ห้องแลบเราเป็นห้องแลบที่ค่อนข้างน้อยเล็กๆกระทัดรัดก็เลยรับเกษตรกรเข้ามาฝึกได้ไม่ค่อยมากนะคะได้ตอนนั้นยื่นมาขอฝึกประมาณ20รายนี่เต็มห้องแลบหมดนะคะนะคะตอนนี้ก็ยังทำงานกันอยู่ค่ะก็จะเป็นการสกัดที่ค่อนข้างจะต้องใช้เทคนิคพิเศษนิดนึงเขาเรียกว่าสำหรับการทำไมโครไรซ่าเนี่ยบอกถ้าเทียบกับแบคทีเรียแล้วง่ายกว่าเยอะเลยนะคะอาจารย์คงทราบนะคะง่ายกว่าเยอะเลยไม่ต้องใช้เทคนิคอะไรมากมายดังนั้นจึงเป็นเชื้อราหรือจุลินทรีย์ที่เกษตรกรที่จะสามารถเข้าถึงได้ง่ายนะคะนะฮะเมื่อเราได้ผ่านการทดสอบแล้วนะคะผ่านการทดสอบเราก็สามารถที่จะแล้วเราพิสูจน์ได้ว่าเชื้อราอบัสคูล่าไมโครไรซ่าเนี่ยคือเป็นเชื้อราที่ในกลุ่มเอนโดไมโครไรซ่านะคะก็เราได้เชื้อตามประมาณเด่นๆอยู่5สายพันธุ์5ชนิดนะคะที่เราจะเอามาต่อเป็นขยายต่อเป็นปุ๋ยต่อไปนะคะสำหรับภารกิจอันหนึ่งที่เมื่อได้รับทุนจากสวทช.ภาคเหนือไปแล้วเนี่ยคือในเรื่องของการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตหรือการขยายสายพันธุ์น
นะฮะตรงนี้เราก็เอาสต็อกจากเราเนี่ยไปจากห้องแลบเลยจากนั้นก็คือไปสอนให้เกษตรกรนั้นขยายเองนะฮะในแต่ละชุมชนตอนนี้เราก็ทำไปเกือบ10ครั้งแล้วในทั่วในจังหวัดเชียงใหม่นะคะนะเราก็ใช้พัฒนาเทคโนโลยีที่คิดว่าง่ายที่สุดสำหรับเกษตรกรนะคะตอนนี้ก็ถือว่ายังไม่ง่ายนะคะที่จะเล่าให้ฟังก็คือเราใช้เตรียมกันในบ่อซีเมนต์ฮะเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ80เซนโดยใช้ดินผสมทรายบดละเอียดเอาดินที่เขาเรียกว่าแย่ที่สุดเลยนะคะผสมกับทรายนะคะในตา1ต่อ1นะคะโดยทั่วไปในบ่อขนาดนี้เราก็จะใช้เราจะผลิตประมาณ50กิโลกรัมหัวเชื้อดินก็จะใช้ดินที่แย่ๆเนี่ยฮะ25กิโลกรัมผสมกับทรายผ่านการเขาเรียกว่าไม่ใช่บดนะคะเราคงไม่บดนะคะร่อนมาก่อนค่อนข้างจะถ้าเกิดง่ายๆคือซื้อทรายละเอียดมาเลยนะคะนะจากนั้นผสมแล้วก็พึ่งเอาไว้เขาเรียกว่าพึ่งแดดนะคะเอาพลาสติกคุมนิดนึงตั้งทิ้งไว้นะคะเซตทิ้งไว้7วันนะคะ7วันเพื่อที่จะฆ่าเชื้อในไอ้วัสดุผสมตรงนี้นะคะเชื้อที่มันค้างอยู่นะคะจากนั้นในขณะเดียวกันก็พอ7วันผ่านไปเราก็ใส่หัวเชื้อที่เราทำเอาไว้นะคะใส่เชื้อลงไปซึ่งอยู่ประมาณหัวเชื้อดินนะคะประมาณ200กรัมนะคะคลุกเคล้ากันให้ดีแล้วก็ทำการปลูกข้าวโพดเราใช้เป็นตอนนี้พืชสำหรับข้าวโพดเนี่ยเราใช้เป็นพืชอาศัยนะคะแต่ยังมีพืชอื่นๆที่มีศักยภาพมากกว่าข้าวโพดนะคะจะเป็นข้าวฟ่างก็ได้อะไรก็ได้นะคะแต่ตอนนี้เราใช้ข้าวโพดนะคะพอครบ7วันเราก็ใส่หัวเชื้อแล้วก็ปลูกข้าวโพดตามไมโครริซ่าพิเศษอย่างหนึ่งคือต้องมีพืชอาศัยถ้าเขามันไม่เหมือนแบคทีเรียที่สามารถขยายตัวได้ใช่ไหมคะอาจารย์แต่ตอนนี้ไมโครริซ่าเนี่ยต้องมีพืชอาศัยจากนั้นก็ปล่อยให้ข้าวโพดเจริญเติบโตอยู่ประมาณ45วัน60วันเราก็ตัดข้าวโพดต้นต่อข้าวโพดออกไปเราก็เหลือในบ่อของเราก็จะมีแค่หัวเชื้อดินกับรากซึ่งตอนนี้ไมโครไรซ่าขยายเต็มไปหมดแล้วตอนนี้แหละเราก็จะเอาตรงนี้เอาไปทำอะไรต่อดีไปผสมกับปุ๋ยหมักฟางข้าวเราเมื่อกี้นี้หรือจะขายแค่หัวเชื้อหรือเราจะเอาไปใช้กับพืชโดยตรงเลยนะต่อจากนี้ไปเราก็สามารถที่จะใช้กับพืชโดยตรงนะถ้าเป็นเกษตรกรที่ไม่จำเป็นต้องซื้อ อะไรนะคะซื้อบ่อซีเมนต์มาสำหรับงานนี้โดยเฉพาะเราก็มีวิธีการแนะนำคือใช้พื้นที่ที่เหลือจากการในพื้นที่ในของตัวเองนะคะที่เหลือที่ไม่ต้องใช้ประโยชน์อะไรเนี่ยแล้วขึ้นเป็นแปลง 1-2 แปลงนะคะจากนั้นก็ผสมหัวเชื้อดินที่เราที่มารับจากเราหรือเคยได้หรือถ้าสมมุติว่าเกษตรกรรายนี้เคยทำมาก่อนก็หรือได้มาจากเพื่อนบ้านหรือได้มาจากไหนเนี่ยค่ะแล้วก็ผสมลงไปในอัตราดินต่อหัวเชื้อ1ส่วนต่อดิน25ส่วนหว่านลงไปบนผิวดินนะคะแล้วจากนั้นก็ปลูกข้าวโพดตามคล้ายเมื่อกี้นี้นะคะจากนั้นเมื่อครบประมาณ45วัน60วันเราก็เก็บเกี่ยวข้าวโพดออกนะคะตรงนี้ค่ะหัวเชื้อตัวเนี่ยลักษณะสปอร์ก็สรรพคุณของเขาก็มีมากมายนะคะแต่ในเรื่องของบทบาทของเขาเนี่ยคือการดูดใช้ฟอสฟอรัสซึ่งมีบทบาทเด่นทดสอบตัวไหนก็มีบทบาทเด่นในเรื่องนี้นะคะนะฮะสิ่งที่เราได้เพิ่มเติมจากงานกองทุนครั้งนี้ก็คือเราได้สารตัวหนึ่งขึ้นมาที่เราเรียกว่าสารอินทรีย์ที่ส่งเสริมการเสริมสภาพของเม็ดดินที่เราเรียกว่าเป็นสารลักษณะคล้ายโปรตีนนะคะเราเรียกว่ากรมารินตรงนี้นะคะเราวิเคราะห์ออกมาผลชัดเจนที่สุดคือมันช่วยทำให้ดินนั้นเกาะตัวกันเพิ่มขึ้นซึ่งผลิตมาจากสารซึ่งผลิตมาจากเชื้อ Abascular Mycorrhiza ทดสอบคืองานจนนี้เนี่ยทดสอบมา 4-5 ปีแล้วนะคะคือก่อนที่จะทำตรงนี้ขึ้นมาเพราะฉะนั้นไม่มีข้อสงสัยเลยว่านอกจากเราใช้ปุ๋ย Abascular Mycorrhiza แล้วช่วยให้ต้นไม้ของเราดูดธาตุอาหารได้ดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นไนโตรเจนฟอสฟอรัสแน่นอนชัดเจนโพแทสเซียมรวมทั้งสังกะสีด้วยแล้วเราจะได้ผลที่เกิดขึ้นกับดินเราตามมาคือความโครงสร้างของดินที่ดีขึ้นนะคะตรงนี้นะคะก็พอดีหมดเวลาแล้วก็ต้องขออนุญาตจบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะคะค่ะขอบคุณมากค่ะ
ครับผมครับก็ตอนนี้การนำเสนอนะครับก็ครบเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าเดี๋ยวหลายท่านก็คงจะอยากสอบถามนะครับว่าเกี่ยวกับการนำเชื้อตัวนี้ไปใช้หรือว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับเรียนเชิญได้เลยนะครับสอบถามได้เลยนะครับค่ะข้าวเนี่ยเป็นข้าวได้นะคะสำหรับงานต่อยอดจากเราได้ทำเพิ่มเติมแต่สไลด์อยู่ด้านหลังนะคะข้าวเนี่ยขอแนะนำว่าเอาหัวเชื้อดินเนี่ยไปโรยในแปลงเพาะกล้านะคะแปลงเพาะกล้าเราข้าวเรามีขั้นตอนของการเตรียมกล้าอยู่ใช่ไหมคะเตรียมกล้าเนี่ยเอาหัวเชื้อดินหรือจะเป็นปุ๋ยก็ได้นะคะแต่ตอนนี้เรามีหัวเชื้อดินแจกนะคะที่บูธข้างในนะคะหัวเชื้อดินโรยไปพร้อมกับตอนที่เราโรยเมล็ดข้าวเพื่อที่จะเตรียมแปลงกล้าเลยค่ะตอนนี้เราผลงานที่ออกมาเนี่ยเห็นชัดเจนว่าต้นกล้าข้าวของเราที่เราได้เนี่ยมีความแข็งแรงเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับที่ไม่มีการใส่นะคือใช้เป็นพืชอาศัยได้ไหมครับสำหรับตัวข้าวได้ด้วยเหมือนกันได้ค่ะเพราะว่าเขาถ้าเกิดมองในแง่ของการใช้ประโยชน์เลยนะคะแต่บอกว่าเราจะเอาข้าวมาปลูกในขึ้นร่องหรือปลูกในบ่อซีเมนต์อย่างเมื่อกี้เนี้ยใช้พืชอย่างอื่นดีกว่าฮะเพราะว่าอย่างโดยเฉพาะข้าวฟ่างเพราะว่ามันจะมีประสิทธิภาพในเรื่องของการเข้ารากเนี่ยสูงกว่าถ้าเทียบกับข้าวคือเชื้อจะชอบมากกว่าเชื้อจะชอบมากกว่าลักษณะการเข้าไปเนี่ยมันมีความเฉพาะเจาะจงคือถ้าพูดถึงในประเด็นการที่จะเลือกใช้พืชในการที่ผลิตปุ๋ยนะคะข้าวไม่เหมาะอะค่ะแต่เชื้อตรงนี้เชื้อไมโครไรซาเนี่ยใช้กับข้าวได้โดยเฉพาะในระยะของการเตรียมกล้าข้าวแต่แน่นอนว่าถ้าเรายังปลูกข้าวเป็นแบบน้ำขังเนี่ยไอ้ตรงนี้ก็ไม่ค่อยจะมีผลอะไรเท่าไหร่เพราะมันเป็นจุลินทรีย์ที่ต้องใช้ออกซิเจนอยู่พอเขาล่าโอ้นั้นชัดเจนฮะได้ผลชัดเจนเลยค่ะงานของเกษตรที่สูงที่เอาเชื้อตรงนี้เอาไปใช้นะคะข้าวไร่เอาไปลองก้นหลุมแล้วปลูกกับข้าวไร่ได้ปล่อยการเจริญเติบโตและผลผลิตสูงกว่าที่ไม่มีการใส่เชื้อสำหรับข้าวไร่นี่ชัดเจนฮะได้แน่นอนฮะสำหรับลืมพูดไปสำหรับข้าวไร่ใช้ปุ๋ยตัวนี้ได้เลยค่ะงานทดลองของตัวเองก็มีฮะอ๋อสไลด์ตอนที่เตรียมไมโครไรซ่าอ๋อค่ะค่ะค่ะแป๊บนี่มีค่ะค่ะถอยหลังไปนิดนึงนะถอยหลังอีกนิดนึงใช่ไหมฮะครับในการเก็บใช่ไหมคะเก็บตัวอย่างดินมาแล้วก็มันพิเศษตรงที่ว่าเราต้องใช้ตะแกรงที่ค่อนข้างจะถี่นิดนึงอะค่ะเพื่อที่จะร่อนสปอร์มันออกมาถ้าเกิดเราหนูเคยคิดนะคะเอาไอ้ตะผ้าอะไรนะคะที่เป็นสีเขียวๆอะค่ะเขาเรียกตะแกรงนะคะตะข่ายไนลอนนะคะตรงนั้นอะมันก็ยังห่างนะคะตะแกรงที่หนูใช้เนี่ยมันต้องถี่เพื่อที่จะร่อนให้สปอร์มันค้างอยู่ได้เพราะสปอร์เรามันเล็กมากอะค่ะตรงนี้แต่ถ้าเกิดจะปรับให้เราหาผ้าขาวบางได้ค่ะผ้าขาวบางเพราะว่ามันจะละเอียดเลยทีละเอียดยิบเลยตรงนี้แต่ยังไงก็ลองมาเข้ามาฝึกดูไหมคะร่อนแล้วลองทดสอบหาวัสดุอะไรที่พอที่จะร่อนสปอร์ของเราไว้ได้พอดีหนูยังไม่มีเวลามานั่งดูตรงนี้ค่ะค่ะเราทำง่ายๆอะค่ะมันจะค้างตรงนี้นี่แหละค่ะตรงนี้ค่ะตรงตะแกรงที่เราจะใช้ร่อนสปอร์ขอให้เป็นวัสดุอะไรที่มีความละเอียดพอสมควรพอที่จะเก็บเพราะสปอร์มันขนาดเล็กมากเลยนะคะเป็นห่วงตรงนี้แล้วอีกตัวนึงสปอร์เราได้สปอร์ปุ๊บเราต้องหาเขาเรียกว่ามีวัสดุอันนึงที่เราต้องเก็บสปอร์ไว้คือเราใช้น้ำตาลเป็นตัวเก็บน้ำตาลทรายสารละลายน้ำตาลที่เราภาษาเทคนิคเราใช้คำว่าลิงเกอร์แต่เราเรียกว่าสารละลายน้ำตาลนั่นแหละเก็บสปอร์เอาไว้เก็บสปอร์ไว้แล้วร่อนพอเราร่อนไอ้สมมติว่าผ้าขาวบางมันใช้ได้ใช่ไหมคะสปอร์ค้างโอ้โหแต่มองยากมากครับเวลาร่อนกันทีเด็กตาเขกันนะหรือไม่ก็เจียงกันเลยเพราะมันส่องกันในกล้องมันต้องใช้กล้องจุลทรรศน์อะค่ะตรงนี้ถ้าว่างๆเชิญที่ห้องแหลมแม่โจ้เลยค่ะลองไปแล้วเรามาปรับกันนะคะ
มาปรับกันนะคะในเรื่องของการเข้ารากนี่ได้มีการแลกเปลี่ยนนะคะอาจารย์ทางมหิดลเนี่ยท่านก็แนะนำว่าใช้หยดหมึกลงไปเลยหยดตัดรากล้างรากหน่อยแล้วก็หยดหมึกปากกาหมึกซึมอะค่ะเราก็จะเห็นการเข้ารากเลยแต่ทางห้องแลบเราต้องใช้สารเคมีพูดจริงๆนะคะประสบการณ์ของหนูเนี่ยรอสารเคมี2เดือนกว่าจะได้สารเคมีตัวนี้นะคะซึ่งเกษตรกรใช้ไม่ได้ค่ะเราใช้ก็ท่านอาจารย์จากมหิดลนะคะท่านแนะนำให้ใช้หมึกอะเพื่อดูที่ว่าการเข้ารากมันเกิดขึ้นไหมอะจุนเขาไล่หนูแล้วค่ะอาจารย์ค่ะครับผมก็คงจะมีเนื้อหาเพิ่มเติมสนใจเพิ่มเติมว่าเขียนในใบสีเขียวได้นะครับครับผมก็นะครับคงนี้องค์คงจะต้องขอบคุณนะครับสำหรับอีกหนึ่งเรื่องราวที่น่าสนใจนะครับกับการผลิตหัวเชื้อไมโครซ่านะครับรองศาสตราจารย์ดร.สุภธิดาอ่ำทองจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้นะครับขอบคุณมากครับค่ะ